ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS S M S 4111005ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายโดยดรประพาพรโรดสิริรัตรรน์ดรปวีณาเมรกุลและสิวพรยาณวิทยากุล สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังทาง FM 1 0 0 5และ a m 1 1็มสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook l i v e นะคะดิฉันศิวพรยานนะวิทยากุลและดรประภาพรโรจนสิริรัตน์สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณศิวพรค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านเลยนะคะ,คะทางวิทยุแล้วก็ทาง a c e b o o k Live ด้วยค,ะค่ะท่านข่าวท่านกฎหมายวันนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งวันนะคะ<ม>ที่เรายังคงย้อนคุยเรื่องราวของ น้องๆหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายซึ่งในขณะนี้นั้นดิฉันเชื่อว่าเป็นเขาเรียกกันว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักแต่ว่าคนไทยทุกคนอยากเจอหน้าใช่นะคะส่งแรงใจนะคะกำลังและแรงใจไปให้ด้วยนะคะค่ะสืบเนื่องจากกรณีของน้องๆ้องขอภายทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายที่เข้าไปในถ้ำ ซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะคะ,ะเหตุการณ์ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนั้นก็เป็นปรากฏการ์อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสำคัญที่เรียกว่าผู้คนรวมใจกัน,นะะฟุตบอลโลกตอนนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจนะคะ,คะมาสนใจมาลุ้นกันว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยเด็กๆออกมาได้อย่างปลอดภัยได้เร็วที่ทสุด,สดเมื่อไหร่ะนะคะล่าสุดนั้นก็ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาสำรวจบริวเวณที่เป็นปล่อง ที่เขาคาดการกันไว้แล้วก็วางแผนกันไว้ว่าในส่วนของอซซลเนี่ยก็คือเข้าไปด้านในใช่ไหมคะ,คะก็เข้าไปเรียกว่าพยายามให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้แล้วก็เพื่อจะอให้ถึงหาดที่เขาเรียกกันว่าหาดทัทยา,ยานะคะ,คะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้วคาดว่าเด็กๆนั้นจะอยู่ที่นี่ะนะคะเป็นเป้าหมายแรกเลยคือต้องไปถึงก่อนแล้วก็็รราก็สามารถที่จะคืบเข้าไปได้เรื่อยๆอุปกรณ์อะไรต่างๆก็มาจากเรียกว่า ทั่วประิทศเลยแล้วก็ต่างประเทศก็เริ่มให้การช่วยเหลือแล้วนะทีนี้ในส่วนของปล่องเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่ามีไปพบ3มปล่องแต่ว่ามีสองปล่องเนี่ยน่าจะไม่ได้เพราะว่าอันนึ่งปล่องหนึ่งตันอีกปล่องหนึ่งก็แคบแคบและเกินอีกปล่องหนึ่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยกาลังตรวจสอบว่าสามารถที่จะลรยลงไปได้หรือเปล่าซึ่งก็จะเป็นบริเวณที่คาดว่าใกล้กับบริเวณไ หาดพัทยาเนี้ยมากที่สุดนะคะแต่ในส่วนของท่านข่าวท่านกฎหมายวันนี้เราอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ถอยมานิดหนึ่งนะคะเมื่อวานตอนคุยกับทางดรประวีนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นกู้ภัยที่มาจากนครมาจากภาคใต้สุราษฎร์นะคะก็ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดไปบริเวณรอบนอกก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนที่มาสแตนบายหรือว่าทีมงานด้านนอกที่มาคอย สนับสนุน,น,นเหตุการณ์ต่างๆนะคะเขาก็มีการสํารวจตามพื้นที่ว่าเป็นยังไงแล้วก็บริหารจัดการด้านนอกทีนี้ก็ได้คุยปิดท้ายกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าการจัดระเบียบเรื่องของการท่องเที่ยวของเราสถานที่สําคัญที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของมาตราการเพื่อความปลอดภัยนะเรื่องของการให้ความรู้แก่เด็กๆซึ่งก็ล้วงลึกลงไปว่าเราน่าจะต้องคุณว่ามีต้องมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะใช่ค่ะถูกไหมคะแล้วมันจะต้องจัดเข้ามาในระบบ การศึกษาในโรงเรียนนะ,ะตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าเหมือนอย่างในต่างประเทศคือเด็กๆเนี่ยไม่ต้องไปเรียนภูมิศาสตร์หรือว่าวิชายากๆอะไรมากมายแต่วิธีเหล่านี้เช่นสุขอนามัยเบือ้องต้นน<ช>ะคะรู้ว่าจะรับประทานอย่างไรให้สะอาดการเลือกใชใ้อะไรต่างเลือก รับประทานอาหารให้มีประโยชน์ห้าหมู่ทำยังไง <c oughs> ใช่ไหมคะการเอ่อเวลาไปเจอเหตุวิกฤตทำอย่างไร <c oughs> วิธีการเอาตัวรอดวิธีการสังเกตว่าอะไรอันตรายไม่อันตรายใช่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะมีเหตุการณ์ซ้ำซซากๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเหตุนี้นะค่ะ <c oughs> อย่างกรณีเด็กที่ติดอยู่ในรถแล้วตายอะ่ะ <c oughs> ใช่เด็กนะคะรถโรงเรียนรถโรงเรียนนะคะแล้วกรณีอย่างนี้ก็มักจะจอดรถกลางแดด แล้วก็คือบางทีเนี่ยเราก็คาดไม่ถึงเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้เช่นเด็กหลับอยู่หลังรถบางทีเด็กอยู่ข้างๆรถอะไม่ใช่ข้างๆรถเขาเรียกอะไรนะนั่งคู่คนขับนั่งคู่กับคนขับเลยค่ะเสียชีวิตมาแล้วใช่เพราะว่าอาจจะไม่ทราบได้นะคะว่าช่วยตัวเองไม่ได้วิธีการในการเอะถ้าเราติดอยู่ในรถแบบในสถานการณ์แบบเนี้ยต้องทําอย่างไรบ้างแล้วจริงๆเนี่ยเด็กๆสอนได้ไหมสอนได้อยู่แล้วสอนได้นะอันนี้ยังไม่ถึงคําถามนะยังเลยดิฉันยังขอเกินๆนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นี่นะคะ อะไรอีกล่ะที่สําคัญสถานที่ที่เป็นที่เราจะให้เขาให้คนมาท่องเที่ยวมันจะต้องมีการจัดระเบียบแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้ไหมเรื่องของการมาตรการมาตรการเช่นถ้ามีเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นฤดูกาลนะคะเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้คนที่มาท่องเที่ยวแล้วเป็นคนต่างถิ่นเนี่ยมีปัญหาเราจะต้องมีวิธีการไหมเช่นมีป้ายเตือนห้ามเข้าสัญญาณ บอมยามค่ะการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เออแล้วเดี๋ยวมาเทียบเคียงกับว่าแลในประเทศอื่นเขาทำยังไงางประเทศนะเนาะยังมีอีกแล้วชุมชนล่ะชุมชนสี่เป็นคนที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านอะเป็นเจ้าถิ่นน่าจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมไหมหรือยังใกล้ชิดกับสถานที่นั้นมากที่สุดคิดเรียกได้ว่าเจ้าถิ่นนะคะค่ะแล้วก็เป็นไปได้มากที่สุดว่าจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่บริเวณนั้นอะมันมีลักษณะอย่างไรแผนที่เป็นอย่างไรคือคงเป็นคนที่ คุ้นชินกับสถานที่นั้นมากกว่าควรต่างถิ่นอยู่แล้วะนะคะเพราะฉะนั้นขอเริ่มที่ดรกิฟเลยค่ะยังกรณีเรื่องที่เราจะสามารถแตะได้ถ้าเป็นเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องของกฎหมายมปนมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถที่จะเทียบเคียงนํามาใช้ได้บ้าง ค่ะก็เมื่อวานนี้ด ok ปรปวินก็ได้พูดถึงหลายกฎหมายด้วยกันนะคะ,คะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรืออะไรต่างๆมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับข้องกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุทยานใช่ไหมคะ,ค,ะคือตัวอุทยานแห่งชาติเองเนี่ยก็เรียกได้ง่ายๆนะคะว่าเราก็มีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโดยหลักสาระสาคัญของพระราชบัญญัตินี้เนี่ย ก็ค่อนข้างจะมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีเจตนารมณ์สำคัญในการดูแลอนุรักษ์คุ้มครองนะคะรักษาสภาพของธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศป่าไม้ไว้ด้วยนะคะถามว่าตัวอย่างอะไรบ้างอันนี้ก็สกัดมาจากตัวพระราชบัติอุทยานแห่งชาติเนี่แหละนะคะว่าเราก็จะมีข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวอุทยานใช่ไหมคะเราจะเห็นป้ายหลายๆครั้งที่เวลาเราไปเที่ยวกันแต่เราก็เห็นนะก็มีเหมือนกันมีป้ายนะคะคุณสาพรตัวอย่างเช่นไม่ ให้ขับรถช้าๆเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าใช่ไหมคะไม่ชนใช่นะคะแล้วก็ไม่กระทําการอะไรที่เป็นการหาประโยชน์จากอุทยานแห่งชาตินั้นๆนะคะไม่พกพาอาวุธไม่ปิดประกาศไม่เขียนอะไรพวกเนี้ยนะคะไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งเชื้อเพลิงกับสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจอดรถกับขี่ยานพาหนะในที่ที่จัดไว้ให้คืออยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเข้าไปขับขี่ตามที่ต่างๆได้ตามใจ Oh. ใช่ไหมคะเพราะว่า,าสถานที่ที่เป็นเป็นเป็น,ปนอุทยานแห่งชาติเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความสําคัญนะคะ <c oughs> แล้วก็คือเรามีธรรมชาติที่สวยงามมากอยู่แล้วคุณเจบอพรเราก็ควรที่ต้องรักษาสิ่งนั้นไว้ให้ดีที่สุดนะคะเท่า <c oughs> ที่จะสามารถจะทำได้แล้วก็ บอกไว้คร่าวๆเรื่องว่าผู้ที่เข้าไปท่องเที่ยวพูดง่ายๆนะคะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ที่สั่งเนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยแต่ทีนี้ก็เป็นการระบุไว้อย่างคร่าวๆส่วนใหญ่นะคะเป็นเหมือนกว้างไว้นะคะไม่ได้ว่าแบบเอ๊ะคือคืออย่างป้ายเตือนป้ายห้ามเนี่ยเราจะเห็นประจานะคุณสิรพคนส่วนใหญ่ก็เดินผ่านนะคะ เคยได้ยินใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เดินผ่านคือห้ามเข้าแล้วก็แอบแวบเข้าไปใช่อย่างกรณีน้ําตกเนี่ยจะได้ยินเยอะเห็นเยอะใช่แล้วก็อย่างที่คุณสมพรว่านะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะแตกต่างจากต่างประเทศอย่างเช่นบางประเทศที่เขามีฤดูหนาว winter อ่ะเขามีสีฤดูอ่ะก็แล้วแต่นะคะแต่ของบ้านเราเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ช่วงที่จะเกิดอันตรายมากที่สุดก็น่าจะเป็น ช่วงฝนะนะคะหน้าฝนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าภัยพิบัติเนี่ยระดับแรกเนี่ยน้ําท่วมมาก่อนเลยนะคุณสุพร<อ>ถ้าเกิดว่าอย่างอย่างกรณีเนี้ยเป็นถ้าใช่ไหมคะคุณสุพรเคยไปคือนานแล้ว,นนแ,ลวแต่คือคือดิฉันไ,ไปมาหลายถ้าค่ะคือขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ด,าดําน้ำาด้านเรียกว่าคือกิจกรรมค่ะ พวกปฐมภัยแต่ว่าหลายอย่างที่ดิฉันก็กลัวนะคะไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่เป็นหน่วยกล้าตายเลยหรอกเพราะว่าคือบางที่ที่เราไปเนี่ยก็มักจะไปในฤดูที่เป็นฤดูท่องเที่ยวของเขาแหละส่วนใหญ่จะปลอดภัยเช่นเป็นฤดูแล้งก็จะไม่ค่อยมีแต่เราก็จะร้อนแหละนะคะแต่ก็คือบางที่เนี่ยถ้าเป็นป่าเขาที่เป็นฤดูฝนก็จะเป็นลักษณะของการชื่นชมธรรมชาติอะไรแบบนี้ใช่ค่ะถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวตาม ตามคอลองที่มันเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ก็ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเจออะไรกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยก็มีไว้เพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อความปลอดภัยนะคะ <c oughs> ของนักท่องเที่ยวทุกท่านอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าถ้าเทียบกันในต่างประเทศแบบเนี้ย <c oughs> ช่วงฤดูที่เป็นหน้าหน้าหนาวหิมะตกแบบเนี้ย <c oughs> บางที่ก็ปิดเลยนะคุณสมพรแล้วคุณจะต้องเช็ค กับเว็บไซต์ของทางอุทยานแห่งชาตินั้นๆนะคะตัวอย่างเช่นอย่างก็่เคยไปที่โยเซมิติที่แคลิฟอร์เนียก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าจะมาช่วงนี้ช่วงเนี้ยเขาปิดนะคือการที่เราจะจองใช่นะคะก็คือเข้าไม่ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าไปถึงแล้วเกิดอยู่ดีว่าอากาศในวันนั้น่ะ ยู่ดีมนเปลี่ยนแปลงขึ้นมากระทันหันแบบเนี้ยเขาก็ปิดเลยนะคุณเสิร์ฟพอดปิดคือไม่ให้เข้าเลยนะคะใช่ก็คือนั่นก็แปลว่าเราชวดไปอแต่ที่พักแถวนั้นแทนบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยคือความความน่ากลัวหรือความอันตรายมันดูชัดเจนอ่ะเช่นถ้าหิมะลงมาแบบเนี้ยมันเหมือนเวลาเราดูในภาพยนตร์นะหรือเวลาไปคือมันดูมันอันตรายเวลามัน ่วมงสูงเนี่ยใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะมาจากเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยรู้วิธีการช่วยตนเองเราก็จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่คืออย่างถ้าเปรียบเทียบในบ้านเราเนี่ยบ้านเราสามฤดูแต่เรามีความรู้สึกว่าไม่ได้มีความต่างกันมากใช่ไหมจะจะมากหน่อยก็อย่างฤดูฝนค่ะแต่บางปีก็ฝนน้อยบางปีก็ฝนมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคือบ้านเราเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยไม่ค่อยจะมี ภัยธรรมชาติที่มันรุนแรงก็เลยอาจจะทําให้เราสบายๆค่ะไม่ได้ว่าแบบโอ้ยจะปิดมวดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่พอมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องคือหลังจากนี้อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนกันนะคุณสิรพรว่าเอ๊เราเราประเมินอะไรบางอย่างเนี่ยต่ำไปไหมต่ำไปไหมใช่ไหมคะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยมาตรการในการป้องกันเนี่ยอาจจะว่าใช้เวลาเยอะก็จริง แต่ย่อมดีกว่ามาตรการในการแก้ไขอยู่แล้วคุณสุพรนนะคะเพราะว่าการแก้ไขนี่ไม่ง่ายนะคุณสุอพรอนี่เข้าวันที่ห้าแล้วือการค้นนะคะแล้วก็หัวใจคนทั้งประเทศเลยอ่ะใช่มันลุ้นอ่ะลุ้นลุ้นว่าทุกนาทีเลยคุณสุพรคืออยากให้พบอย่างปลอดภัยทุกคนอยากให้เด็กๆเนี่ยปลอดภัยทุกคนคือเราก็ภาวนาตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงใช่เราก็ภาวนาอย่างหนึ่งว่าเด็กๆเนี่ย ในข่าวเองก็บอกว่าเป็นเด็กในพื้นที่แล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าน้องๆก็น่าจะมมีควาแข็งแรงแล้วก็รู้จักสถานที่นั้นดีพอสมควรรู้ว่าจะต้องหลบอยู่ที่ไหนถึงจะปลอดภัยแล้วก็รอทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะอันนี้คือความหวังของพวกเรานะคะมีข้อความมานะคุณสุพรนิดนึงว่าพอดีที่บอกว่าทางทางอบตนะคะแจ้งตอนแรกเมื่อเช้าเห็นมีป้าย แจ้งว่าต้องการสิ่งของบางอย่าง,ง,งใช่ไหมคะมค่ะก็มีท่านผู้ฟังบอกว่าโทรไปถามที่อบตโป่งผาแม่สายมาแล้วนะคะบอกว่าสิ่งของที่ต้องการมีจํานวนเกินความต้องการแล้วถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมทางอบตอจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะค่ะ,คะก่อนนนี้เห็นก็มีพวกถ่านไฟฉายอะไรแบบนี้ั้มะคะ ที่เขาต้องการใช่ใ่ว่าขนมขนมน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ติดตามกันนาทีต่อนาทีเลยทีเดียวทีนี้เราลองมาคุยเราลองมาคุยกันถึงเรื่องว่าเอ๊ะมันพอมีวิธีไหมบ้านอื่นเมืองอื่นเขาที่อื่นเขาทาอย่างไรกันดีไหมคะคุณสุพรคืออย่างนี้เรียนให้ทราบนิดนึงว่าอย่างเวลาคุณสุพรจําได้ไหมว่ามันปีที่แล้วอ่ะ มีเรื่องหนึ่งที่น um, okay? ักท่องเที่ยวไทยอะหลายเรื่องแต่อันนี้ีพีกเหมือนกันเพราะว่าดูดูคลิปไงก็เลยบอกโหที่ไหนเรื่องไหนย e l l o w s ต o n e จำได้ไหมคุณสุพรน์อ๋อป้ายเตือนป้ายไม่เตือนอะไรช่ๆๆกเรียกเลยนะป้ายเตือนไม่ใช่ป้ายห้ามเออใช่นะคะกรณีนี้เล่าก่อนเล่าก่อนหลายคนอาจจะตก เพราะว่นเป็นปีแล้วอะเนาะนะคะมานานแล้วค่ะใช่ก็เป็นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยแหละนะคะไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติที่เยลโลสโตนนะคะที่สหรัฐอเมริกาทีนี้เวลาเราไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดนะคุณสุพรเขาจะมีป้ายต่างๆเต็มไปหมดเลยสัญลักษณ์ต่างๆสัญลักษณ์ให้เราเห็นใช่บางทีเนี่ยเอ๊ะป้ายนี้แปลว่าอะไรยังงงๆดิฉันก็เคยแล้วก็ไปยืนคือเป็นยืนงงๆอยู่ เดาความหมายกันดูหน้าตาเราเขามองหน้าตาเราเขาก็รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องเราเขามองป้ายหนึ่งไปเลยเนี่ยเออใช่บตงเราก็ไม่เคยเห็นที่นู่นเนี่ยถ้าบางทีบางที่เขาต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยมากๆเขาจะมีเจ้าหน้าที่ยืนจับไว้เลยนะคุณสาวรว่าเฮ้ยนี่ป้ายมีป้ายห้ามเข้าไปเพราะว่ายลนรสตอมจะมีพวกหินร้อนพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่แบบเข้าไปมันจะอันตรายอ่ะเอออาจจะเป็นอันตรายได้ใช่ประมาณแบบแล้วเขาะระวังเขาก็การนะเขากั้นคุณสาพรัตนการมีป้ายเตือนเสร็จปั๊บ ยังมียังมีคนเล่ากันวิ่งเข้าไปข้ามไปเพื่อถ่ายรูปนอกจากนั้นเนี่ยเนี่ยแหละเคสนี้คือที่ประเทศคนไทยเราเนี่ยแหละอ๋อที่ไปเที่ยวใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาวิ่งมาเตือนทางคนที่ไปท่องเที่ยวก็บอกว่าอยู่นี่มันไม่ใช่ป้ายห้ามนี่มันคือป้ายเตือนเท่านั้นอุ้ยนะคะคือเข้าใจว่าคือป้ายห้ามเนี่ยแปลว่าคุณห้ามเข้าเด็ดขาดเด็ดขาดแต่ป้ายเตือนคือ ี่เตือนให้ระวังเฉยๆไม่ใช่มกูคืออันอันนี้เนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาเรียนรู้แล้วก็จัดระเบียบใช่นนคะบางทีเราไปอุทยานแห่งชาติเนี่ยเราเห็นป้ายเยอะเยอะเออะเอ๊ะแปว่าอะไรบ้างนึกว่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรสาคัญคงไม่เป็นไรอะไรแบบนี้อาจจะนึกว่าคืออยู่บ้านเราจะไม่ค่อยมีปัญหา ความเป็นอันตรายอะไรมากๆค่ะาะก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นไรใช่แต่ด้วยความที่คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยหลายครั้งมันก็มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเกิดเรื่องได้ใช่ไหมคะทีนี้อย่างวันวันที่อลโลสโตนของปีที่แล้วเนี่ยก็คือยังไม่มีเรื่องอะไรหรอกคือไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าความใช่ไม่เกิดเหตุไม่เกิดความเสียหายอะไรแต่ว่าไอความที่น่าอับอายมันก็คือว่า ไปบอกเขาว่าเนี่ย from Thailand จนไปมคุนเสพรนั่นแหละนะคะแล้วสุดท้ายก็ออกคลิปมาขอโทษกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนถึงว่าเออเราอาจจะต้องกลับมาปลูกฝังแล้วก็ใส่เรื่องนี้เข้าไปในระบบการศึกษาหลักของเราว่าเฮ้ยป้ายเตือนป้ายห้ามต่างๆนานานยมีไว้เพื่อป้องกันตัวคุณนะออคือไม่ได้ดูแลคนอื่นดูแลตัวเราเองใช่ดูแลตัวเองนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราไปต่างถิ่นคือเราไม่ใช่เป็นคนพื้นที่ค่ะ ต้องระวังเป็น2เท่าใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคืออยัางบังเอิญอย่างดิฉันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าดิฉันมักจะไปกับคนที่ชว<ม>นมีความเชี่ยวชาญถูกชนนํหรือมกักคุเทศหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเลยอะ เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้เราก็จะตามเข้าไปวางกันเถอเขาบอกให้ซ้ายเราก็ซ้ายให้เราขวาเราก็ขวาเพราะเราก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมคุณสมพรคือบางทีอย่างอย่างอุทยานแห่งชาติพวกนี้มันกว้างมากใหญ่มากๆใหญ่กว่าของเราเยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่ประเทศเขาอะมันกว้างทีเนี้ยบางทีบางจุดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไปเออเจ้าหน้าที่อาจจะไปควบคุมได้ไม่เต็มที่นักเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเฮ้ยมันมีป้ายมีสัญลักษณ์พวกนี้คุณต้องดูแลตัวเองละ ใช่ไหมคะทีนี้นอกจากนี้นะคุณสุพรบางที่เคร่งครัดถึงกระทั่งว่าคนที่จะคนที่เข้าไปในที่นี้ล่ะนะคะต้องไปอบรมก่อนดูคลิปวิดีโอแล้วอบรมก่อนว่าเฮ้ยสถานที่สถานที่เป็นอย่างไรบ้างอย่างที่ฮาวายมีตรงนั้นเป็นอ่าวเรียกว่าฮานาอุมะนะคะคือสวยมากคุณสุพรเป็นเหมือนเป็นอ่าวแล้วก็เป็นทะเลใช่แล้วก็มีหาดทรายนะคะก็งงว่า เอา้าเข้าไปถึงเสร็จปั๊บจ่ายค่าเข้าเสร็จบอกว่ายูอย่าเพิ่งเข้า,า,ขาไปอยู่ต้องต่อคิวเนี้อบรมดูวิดีโอเพื่อความปลอดภัยก่อนอประมาณสิบนาทียืนดูเลยนะคุณสวัค่ะยืนดูเสร็จปั๊บค่อยออกมาแล้วก็หลายคนสงสัยวย<อ><อ>ฉันจ่ายตังนะเออทำไมต้องให้ฉันไปยืนดูไปยืนดูอีกนะคะใช่นะคะเขาจะอธิบายเลยนอกจากประวัติความเป็นมาของว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงตั้งอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยคุณสามารถทําอะไรได้บ้างหรือไม่สามารถทําอะไรได้บ้างแล้วคุณต้อง สตรีก็มเลยนะ <c oughs> ต้องทําตามนั้นเลย <c oughs> ไม่เะนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่มาไล่เลยนะคุณเสืพรจ่ายตังก็ไล่ออกไปเหมือนกันอใช่จริงๆเป็นเรื่องความปลอดภัยนั่นเองความปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากแล้วความปลอดภัยเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกจุดนะคุณเสือพรบางทีนี่มีแมสเซจเอ่อมีไลน์มาอันนึงนะคะบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายกฎระเบียบหรือการสอนให้เรียนรู้แต่ปัญหาที่แท้จริงคือการบังคับใช้แต่ถามว่าจะบังคับใช้เจ้าหน้าที่จะมีพรมขนาดนั้นไหมแต่จริงๆ ในในความเห็นของดิฉันเนี่ยถ้าเรามีการปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่เล็กๆแล้วทุกคนเข้าใจไปในแนวทาง,างเดียวกันมีวิธีการคิดคล้ายๆกันว่าตรงนี้นะต้องทําอย่างนี้ถึงปลอดภยัยตรงนั้นถ้าเราไม่ชํนนานาญต้องระวังอะไรบ้างเราจะพอถ้าเกิดมีเหตุการณ์เราจะช่วยตนเองได้อย่าง,างไร,ไรคือ เข้าใจวัตถุประสงค์อะว่าทําไมต้องทําแบบเนี้ยคุณเสบอนดังนั้นเนี่ยการบังคับใช้จะไม่มีปัญหาเลยถ้าทุกคนเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันมีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อโปรเทคป้องกันหรือคุ้มครองตัวเขาเองกับคนอื่นด้วยแต่ในส่วนนี้ก็สําคัญก็สําคัญก็สําคัญเจ้าหน้าที่ที่บังหรือว่าการบังคับใช้ก็สําคัญใช่ไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ได้เวลาแล้วฟังข่าวก่อนค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวติดตามกันต่อเพราะว่าผู้ประกาศมาแล้วหลังชาตนะคะ ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายโดยดรประภาพรโรดสิริรัตน์ดรภวีนนราเมธกุลและสิวพรยาณวิทยากุลรวดเร็วชัดเจนแม่นยำและเชื่อถือได้ในทุกรายละเอียดข่าวสาร กว้างไกลทุกเครือข่ายกว่า55สถานีทั่วประเทศไทยฟังได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงคลื่นข่าววิทยุ FM 1 0 0 5 m c o t News Network รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 201 6559 ขนข่าว FM 100.5เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับฟังทางเว็บไซต์ด้วยการพิมพ์ www.news 1 0 0 5 fm เพียงแค่นี้คุณก็สามารถฟังได้ทั้งเสียงเห็นภาพสดๆจากรายการที่คุณชื่นชอบความเคลื่อนไหวใน Facebook, Twitter, YouTube และกิจกรรมคลื่นรวมถึงฟังรายการย้อนหลังได้ตามต้องการเพียงเว็บเดียว www.news 1 0 0 5 fm คุณก็ได้ครบทุกเรื่องในคลื่นเดียว FM 1 0 0 5 m c a r News Network รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเต็มอิ่มกับมือเชา้าแล้วมาต่อด้วยสรุปข่าวรอบด้านสามช่วงเวลาในรอบวันเช้าเที่ยงเย็นที่กว้างไกลกับเครือข่าย55สถานีใน9ทันข่าวเที่ยงวันทันข่าวและครบเครื่องเรื่องข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทย เสิร์ฟให้คุณครบทุกมือ้อไม่มีขาดตลอดทั้งสัปดาห์ทา่า FM 1 5 0 5 M- c o t News Network แล้วคุณจะทันทุกสถานการณ์รู้ทุกเหตุการณ์ก่อนใครฟังเจาะลึกเศรษฐกิจที่พร้อมวิเคราะห์ให้คุณได้เข้าใจในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มราคาน้ำมันทองคำดัดชนีหุ้น หรือแม้แต่ข่าวสารเศรษฐกิจอีกมากมายที่มีผลกับตัวคุณโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไพศาลมังกรชาัยาพุทธพงษ์ฉายประเสริฐนงวดีถนิมมานสุเชพสุแท้ชอโช,ชติวงเพชรไัศสิทธ์อาจารย์มนูนสิริวันและดรธนวัฒน์พลวิชัยเจาะลึกเศรษฐกิจชัดเจนแม่นยำเชื่อถือได้ ทุกวันจันทถึงศุก9โมงถึง11โมงทาง FM 100.5 m, 100. m c o t News Network เพื่อคุณจะได้เท่าทันตลาดโลกในทุกเสี่ยววินาทีนวลชวีซีอุยเชอรี่แอนด์แดนแคนสยามนห้างทองธรรมวัฒนะทุกคดีความที่อยู่ในความทรงจำนานแค่ไหนที่เคยเป็นข่าวดังแต่หลายคนไม่เคยลืมเรา จะนำมาบอกมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอุทาหรณ์ให้ได้เรียนรู้จากข่าวดีเด่นดังในอดีตข่าวดังข้ามเวลาจะมาแจ้งแถลงไขในทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงโดยสันติวิธีพรมบุตรจามอนกิจสวภาคและอรวรเพือกไทยสงูงทาง f m 1 0 0 5 m ร o t News Network กาะติดข่าวกะติดข่าว13นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลไยลักษ์อัคราจกุมารีทรงห่วงให่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชรวม13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย พระราชทานเงิน5 0แสนบาทให้แก่นายนรงศักดิ์โอสถธนกรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยมีนายสุปชัยเอี่ยมสุวรรณรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนรับเงินพระราชทานนาพร,รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีณประเวณทถงชั้นหนึ่งศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพร เพื่อนำไปจัดซื้ออาหารยาสิ่งของจำเป็นต่างๆในการปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและพระราชทานพระกระแสรรับสั่งให้ทุกคนปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิต ส่วนความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาทีมฟุตบอลเยาวชนและโค้ชที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนังนอนเจ้าหน้าที่พบปล่องทางเข้าใหม่ขนาด30คูณ50เซนติเมตรแต่จากการตรวจสอบพบเป็นปล่องตันลึกเพียง5เมตรมีหินปิดทางลงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถโรยตรวจลงไปได้ ขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงลำเลียงอุปกรณ์ชุดสูบน้ำแรงดันสูงโดยใช้เวลาติดตั้ง3ชั่วโมงก่อนดำเนินการเริ่มสูบน้ำภายในถ้ำให้แหง้งในนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันหน่วยซีลของก่องทับเรือ,อยังไปไม่ถึงจุดพัทยาบีชทั้งนี้ในเวลา18นาฬิกาวันนี้ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำจากอังกฤษ3คน จะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายมาร่วมปฏิบัติการค้นหาทีมฟุตบอลเยาวชนที่ติดอยู่ในถ้ำนอกจากนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำจากสหรัฐมาให้คำแนะนำในการค้นหาผ่านระบบออนไลน์ด้วยผลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดส่งสายสูบน้ำดับเพลิงระยะไกลความยาว2กิโลเมตรเพื่อสนับสนุนภารกิจของทีมค้นหา โดยจัดส่งไปกับเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศทั้งอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานและช่างเทคนิคจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่เวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วและเช้าวันนี้ได้รับการประสานเพิ่มเติมขอให้จัดส่งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าไดโวขนาดใหญ่จำนวน20ตัวและสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดความยาว20เมตรจำนวน40เส้นซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้วเช่นกัน พลตจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับสภาพอากาศเป็นอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจค้นหาโดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าการช่วยชีวิตทั้ง13คนสำคัญที่สุดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการปออทดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเรียราไเงินช่วยเหลือเด็กและโค้ช ชี้เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์แนะประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสันดิกาพิพากษายยืนยกฟ้องนายเทพไทยเสนพงนศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในคดีหมิ่นประมาทนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทําของนายเทพไทยที่แถลงข่าวที่พักประชาธิปัตย์เป็นการแสดงความคิดเห็นและติชมโดยสุจริตจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าอาเซียน สำนักพระราชวังญี่ปุ่นเผยวานนี้ว่าเจ้าหญิงอายากะพระชนมายุ27ชัิษาพระนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นจะส่งเข้าพิธีเสกสมรสกับนายเคอิโมริยะนักธุรกิจวัย32ปีซึ่งทำงานอยู่ที่นิปปอนอยูเซนซึ่งเป็นบริษัทชิปปิ้งในวันที่29ตุลาคมนี้หลังจากทั้งคู่พบกันตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วทั้งนี้เจ้าหญิงอายากะจะส่งสละฐานันดรศักดิ์หลังจากเสกสมรสกับสามัญชนตามกฎมณฑน กรมกิจาการพลเรือนในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนเผยมีประชาชนมากกว่า142,100คนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีทั้งหมด26เขตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมทั้งมีผู้เสียชีวิต3รายและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่22มิถุนายนขณะเดียวกันมีประชาชน2,110คนที่ต้องอบพยพ สุดที่มณฑลกุ้ยโจซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันมีประชาชนทั้งหมด820,000คนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมและมีผู้สูญหาย2คนขณะที่ในมณฑลชานตรงทางตะวันออกของจีนมีฝนตกหนักตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ91,000คนใน6เมืองทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในช่วงนี้พย,ยัญญางานสถินรายงานค่ะ สนับสนุนคืบหน้าอาเซียนโดย g c เคมี GC, ME, ที่เข้าถึงทุกความสุขนี่คือการรับประกันของแอร์ฟูจิ s ึสามสามสิบฟูจิซึฟูจิซึสามสามสิบฟูจิซึฟูจิึสามปีกับการรับประกันแผงวงจรสามปีที่รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นในเครื่องสิบปีที่กล้ารับประกันคอมเพรสเซอร์ผลจริงจึงกล้ารับประกันพร้อมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุดยี่สิบสี่เดือนบัตรเครดิตรับเงินคืนสูงสุดได้อีกห้าเปอร์เซ แอฟูจิซึเย็นเหนือชั้นสบายทุกองศาสามสามสิบฟูจิซึฟูจิซึไม่ว่าข่าวเล่าข่าวลือหรือข่าวแชร์ในทุกประเด็นของวันเราจะเอาความจริงมาเปิดเผยแบบไม่ต้องมโนกันไปเองว่าจริงหรือเท็จชั่วหรือมั่วนิ่มกับเรื่องราว Talk of the Town ของวันโดยนับจัดมืออาชีพลลิตามั่งสูงเนินชุติภพเหงาคุณนัดอาภาผ่องธิพาพร ขวัญชัยรัฐจิรายุจับบางไนแชร์เล่าข่าวเด็ดที่จะมาแชร์ให้ลัน่นสนานเมืองทุกวันจันทถึงอาทิตย์บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง fm 100.5 m c o t news network ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง sms 411.1005 100.5ร้คืบหน้าข่าว news update ช่วง ท่านข่าวท่านกฎหมายโดยโดยรประภาพรโรดสิริรัตน์ดรปวีณนราเมธกุลและสิวพรยาณวิทยากุลช่วงสาลาว่า aesthetic. ความร้อยจุดห้า กุหวังและคุณผู้ชมค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องเก่าๆแต่ว่าในขณะนี้มันยังเป็นเรื่องที่สดอยู่แล้วทุกๆคนก็ยังเฝ้ารอคอยให้เด็กทั้ง13คนของทีมมูบาแาคมีแม่สายนั้นออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะในขณะนี้เนี่ยทางอ,อสมทอเองทุกช่องทางนะคะก็มีการ ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลค่ะทันทีต่อนาทีนนาทาถูกต้องเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเพิ่มเติตมเนี่ยก็จะสามารถติดตามได้นะคะในส่วนของทันข่าวทันกฎหมายเราก็อยากจะนําประเด็นต่างๆในเรื่องนี้มาพูดคุยอีกด้านหนึ่งนะคะมีมีท่านหนึ่งให้ความเห็นดิฉันอ่านอ่านชื่อไม่แน่ใจผิดหรือเปล่านะคะคุณติ้งติ้งคุณติ่งติ่งคุณติ่งเออประมาณนั้นน่ารัก บอกว่ามีความเห็นเพิ่มเติมว่าคนไทยพวกเราคนไทยควรจะเคารพกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆตามที่ประกาศโดยเคร่งครัดและให้อ่านศึกษาข้อมูลก่อนว่าที่ที่เราจะไปนั้นจะเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอกฎหมายพูดมาเมื่อครู่นั้นถูกต้องที่สุดนะคะ,คะแล้วก็ทุกวันนี้กฎหมายต่างๆที่ออกมาผู้คน ไม่ค่อยสนใจะละเลยบางทีก็ไม่ปฏิบัติเช่นการสมมุตกันนอกอย่างที่เมื่อครู่เราก็เมา,าอยู่นอกห้องเนี่ยนะ,ะเรื่องของการจราจรอย่างนี้เป็นต้นการพูดคุยโทรศัพท์มือถือในขณะขับรถการไม่อ่านป้ายเตือนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่บางทีมีอันตรายเหตุผลนี้คิดว่า ผู้คนอาจจะไม่ค่อยวางใจในภาคราชการหรือว่าไม่ค่อยสนใจมากความช่ไม่วางใจไม่สนใจที่หวังดีแล้วก็เตือนด้วยความเป็นห่วงอย่างจริงจังจริงใจคือทําไปตามหน้าที่อะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าป้ายใหญ่หน้าถ้ำคุณน้ำนางนอนติดป้ายใหญ่เป็นภาษาอังกฤษด้วยว่า danger นะคะไม่มีข้อมูลว่าอันตรายจะเกิดจากอะไรบางทีก็อาจจะงงหรือว่าอาจจะมองข้ามไม่สนใจว่าเอ๊ะยังไงหรืออะไรอันตราย สืบเนื่องจากอะไรอะไรแบบนี้คิดว่านะคิดว่าที่คุณถิงถิงใช่ไหมท,ที่แนะนํามาจะเป็น,นลักษณะแบบน่้นใช่เพราะว่าอะไรเรื่องอย่างที่คุณถิงถิงยกตัวอย่างมานะคะเรื่องออกฎจราจรพรบจราจรต่างๆกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่ขับขี่ในท้องถนนทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าคนรอบข้างด้วยคือไม่ใช่ว่าเราถูกกฎจราจรอ,อยู่ฝ่ายเดียวค่ะแต่โดนคนอื่นชนน่ะช ะะอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยบางทีพอเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกออไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยคุมประเทศเราเนี่ยคิว่าไม่เป็นไรนี่มันอันตรายอันตรายนะคะบางทีหลายๆครั้งเนี่ยเราจะนำเขาเรียกว่าให้ให้ภาระทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้นะคุณสมพรเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วะะเ,รเราจะรู้ได้อย่างไรก็ด้วยการศึกษาการให้ให้ความรู้ตั้งแต่ค่ะ เด็กๆอะ<ช>่ะซึ่ง<ช>อันนี้จะดีสุดง่ายสุดเพราะเด็กจาแม่น<ช><ช>เรียนรู้อะไรได้เยอะแยะไปหมดใช่แล้วมันจะเหมือนกับว่าเราได้ได้วางรากฐานของความคิดแบบเนี้ย<ช>ไปจนทั้งโตแล้วก็คิดแบบนี้ยกตัวอย่างนิดนึงก็ได้คุณสุพรที่เราคุยกันข้างนอกว่า<ช> <ๆ S 2> หลายๆครั้งบางทีเนี่ยคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเฉพาะคนที่เขา ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีกฎหรือระเบียบหรือกฎหมายด้นนั้นอยู่ใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นตอนตอนที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยที่บอสตันนะคะก็เท่าที่จำได้น่าจะเป็นรถบสัสไม่ก็เป็นรถรถเอ่อรถสานฟ้ใช่รถสาธารณะแบบเนี้ยนะคะมีเข,ข้าใจม่านจะพี่เลี้ยงคนหนึ่งนะคะพา เด็กเล็กๆเนี่ยสองสามน่าจะประมาณไม่เกินสองขวบอะคุณเสิรพรอนค่ะแล้วก็รถสาธารณะเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกใช่ไหมคะดูวิวได้ข้างนอกทีนี้เขาก็เอาเบบี๋ตัวเล็กเด็กคนนั้นอะอุ้มเด็กอุ้มเด็กแล้วก็เด็กเนี่ยเกาะหรตัเหน้าตกาะตัวหน้าต่างอืมคือให้เขาดูดูวิวคุณเสิรพรให้คนบ้านเราทําประจําเชื่อไหมคุณเสิรพรรถไม่ออกนะคนขับรถเนี่ยหันมาเลยบอกว่าคุณเอาเด็กนั่งลงไปให้เรียบร้อย โอ้โหเข้มงวดมากเข้มงวดมากแล้วเราเราแปลกใจไหมคือหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับแบบมันใช่เลยอ่ะมันเหมือนกับเขามีความรับผิดชอบในคือเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าขับรถไปวันๆนะคุณเสือพราเขามีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารที่อยู่บนรถที่เขาขับอยู่ด้วยค่ะซึ่งแบบโหเราเราเห็นแล้วแบบโหถ้าเราได้มีโอกาสเลี้ยงลูกมีครอบครัวที่ประเทศเนี้ยที่ตรงเนี้ย มันคงมั่นใจว่าเออลูกเราคงปลอดภัยในระดับหนึ่งเนอะย้อนกลับมาที่ประเทศเราบางทีเราโอ้โหเน้นเอารอบหรือเปล่าบางครั้งอะเนาะเราไม่ได้ว่าว่าแบบทุกคนนะคุณเสพระคือบางทีต้องยอมรับนิดนึงว่าบางทีรถสาธารณะบางคันเนี่ยขับชวัดเฉวียนจนไม่กล้านั่งนะคุณเสพรขนาดเราว่าเราโตแล้วแล้วเด็กๆล่ะใช่ไหมคะเขายังไม่รู้จักดีพอที่ว่าเอ้ยพี่ๆขับรถช้าหน่อยอุ๊ดรกิฟไม่ทันหรอก ต้องอย่างดีฉันกับผู้ฟังบางท่านอาจจะทำนะก็คือตอนสมัยก่อนเนี่ยขึ้นรถประจำทางนะคะคือมีรถหลายประเภทในบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ได้ปิดประตูสมัยรุ่นเดิมๆนู้นหลายสิบปีแล้วไม่ปิดประตูรถอย่างเงี้ยค่ะประตูเนี่ยเขาจะเปิดไดไหมเลยเพราะคนขึ้นลงไงแล้วก็แต่ก่อนไม่มีระบบที่เขาเรียกไฮดรอลิกใช่ไหมสมัยก่อนมันยังเป็นประตูแบบเปิดแแล้วก็มีล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะแน่น ค่ะนะคะเพราะว่าเป็นการเดินทางในราคาถูกแบบบ้านเรานี่แหละแล้วเราก็ขึ้นไปแล้วทีนี้ก็อาศัยความมีน้ําใจของกันและกันช่วยกันยันเข้าไปค่ะแล้วก็เบียดเบียดเงินเข้าไปแล้วก็คนสุดท้ายอ่ะมักจะเป็นหนุ่มๆหรือว่าผู้ชายก็ก็จะเสียสละบางทีก็เยียบได้เท้าเดียวแล้วก็มือก็เอื้อมไปอีกข้างหนึ่งนึกออกไหมเข้าใจ่ะก็จะกันพวกตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ข้างบนให้ร่วงลงมาเพราะว่าคือเราอยากไปโรงเรียนอ่ะ แล้วคนทํางานก็อยากไปทํางานซึ่งมีทั้งผู้หญิงแล้วก็คนอายุต่างๆอายุมากอายุน้อยปน,น,น,นกันอยู่ในพวก<ถ>ห,นหนุ่มก็จะอยู่ตรงจุดที่เป็นอันตรายค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนรถที่มันทันสมัยขึ้นมีการปิดประตูเปิดประตูแต่ความเร็วก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังต้องแก้ไขกันอยู่นะคะก็ะะอันนี้อาจจะนอกเรื่องนอกเราไปแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นมีท่านหนึ่งคุณแดงไปเลฟบอก คนไทยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาหรอกครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นน้ําตาถึงจะหลัง่งคืออันนี้ไม่ใช่หรอกคืออันนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยดิฉันเข้าใจว่านะคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ถูกแต่จริงๆแล้วคําพูดเนี้มันมันสะท้อนให้เห็นว่าคือเราไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเกิดอันตรายค่ะเรื่องของวิธีการป้องกันอันตรายเสียมากกว่าเราไม่มีการปลูกฝังในเรื่องนี้เราเจรึง,จงไม่คํานึงถึงเรื่องนี้เมื่อเกิดเหตุครั้งหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าอุ้ยอย่างนี้อันตรายชแล้วจะต้อง คือเมื่อเกิดเหตุแล้ววิธีการที่จะช่วยเหลือก็ยังไม่รู้ด้วยเราต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงหลายๆครั้งเลยซึ่งมันก็นอกเหนือจากเรื่องของความสุญเสียสตังอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือแต่มันก็เป็นการรวมใจของคนในสังคมเลยนะเดีฉันว่าคือลืมทุกเรื่องที่เป็นทุกข์ร้อนของเราแล้มาช่วยกันลุ้นอะไรแบบเนี้ยแต่เกี่วกัเข้าใจวลีของคุณแดงไปเลนี่นะคือหลายๆครั้งเนี่ย อพอออย่างเรื่องการช่วยชีวิตยกตัวอย่างนะคุณสมรเช่นกันการปั๊มหัวใจการ CPR ใช่ระยะหลังมาเนี่ยพอมันมีคลิปออกมาหลายๆครั้งในสถานการณ์จริงว่ามีคนทําได้อนะคุณสมร <Okay. S 1> ทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเรียนรู้ไว้ของดิฉันน่าเด็ดกว่าอืความเห็นดิฉันเนี่ยนะนะ คือเรามีการสอนมายาวนานเราเคยเป็นเนตรนารีเป็นลูกเสือตั้งแต่ชั้นปตัวเล็กๆเราเคยดูเจ้าหน้าที่พยายามที่จะมาสาธิตให้เห็นบางทีเราก็เคยไปเล่นกับเขาบ้างแล้วก็ลืมๆไปแต่จะมาจําได้ตอนละครบุเพศนิวาสใช่ตอนนางเอกปั๊มหัวใจให้ไปแต่คือคือมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการ สอดแทรกความรู้ไปกับความบันเทิงซึ่งมันก็มีประโยชน์ทางนั้นแหละเพราะบางทีพอรู้สึกเป็นสาระมากที่เราก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวามาเรียนหนังสือมันจะง่วงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเหตุการณ์จริงคือนร้ต้องมีหลายๆวิธีเหมือนกันทั้งระบบในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยจริงๆอ่ะสื่อทางบันเทิงเนี่ยเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเพราะว่าคนดูไงแล้วจําได้ ช่มันอาจจะเป็นฉากที่เราประทับใจหรือตลกขบขันหรือว่ามันแปลกหรือว่าเรื่องพวกนี้ในภาพยนต์ต่างประเทศก็มีนะคะมีมีบางทีเราทำกับข้าวเราทํากับข้าวเป็นก็ดูจากละครที่เขามีทํากับข้าวกันหรือว่าประโยชน์สมุนไพรวิธีการที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเขาทำยังไงวิธีคิดของเขาเป็นยังไงวิทยาซ้ายไม่ยังไงอ่าใช่อากาศแบบไหนเช่นเวลาถ้าเกิดเข้าไปในถ้ำ บนจะมีอากาศยังไงล่างจะมีอากาศยังคาร์บอนไดออกไซด์หนักกว่ามันก็จะอยู่ต่ําๆเราจะพิสูจน์ได้ยังไงบางทีก็จุดไฟแชกเอากรดูก็รู้ใช่ว่ามันมีอากาศไม่มีอากาศเนาะคือมันหลากหลายอะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันต้องเรียนรู้ไม่ได้ต้องวันนี้ต้องเถียงกันนะคุณคือมันหลายเรื่องนะค่ะแล้วจริงๆเราแย่งกันคุยทุกครั้งนะคุณสุวรรณแต่ว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไงแล้วพอมันมีเรื่องราวขึ้นมาเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันถึงได้ ทุกคนถึงได้เข้ามาสนใจอย่างจริงจังนะคะก็เป็นหลายท่านส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนะคะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเชื่อว่าตอนนี้กำลังใจทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆใช่ก็อันนี้เนี่ยในช่วงระยะนี้เนี่ยนะคะทางภาคเหนือของของไทยเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกหนักใช่ค่ะ โดยเฉพาะที่เชียงรายเ<ก>ชียงใหม่ก็ตกนาอเชียงใหม่ก็ตกคม,มีมีหลายจังหวัดที่ฝนตกการเดินทางอะไรต่างๆก็ยังต้องใช้ความประมัดระวังใช่ะค,ะค่ะแล้วกเ็เข้าใจว่า ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการกันนะคะไม่ให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณนั้นด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการดําเนินการนะคะก็อย่างไรก็ขอความการุณากันตรงนี้ลุ้นด้านนอกลุ้นด้านนอกส่งใจคอยส่ง <ไป S 2> ใจนะคะเพราะว่าเผื่อเขาต้องการอะไรก็ก็ช่วยสนับสนุนใช่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยใจดีนะคุณเสือพอร คือแบบเหมือนกับไม่อยากว่าใช่ไม่อยากว่าแต่บางประเทศเนี่ยนะคะคุณสุพรเขากันเนี่ยเป็นซีนของเขาเลยนะคุณสุพรเข้าไม่ได้เลยบางทีเราจะเห็นเขากันที่มันเป็นเหมือนรั้วเป็นรั้วคือเห็นชัดเจนว่าเนี่ยเข้าไม่ได้ใช่นะคะค่ะก็ย้อนกลับมาเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของการเที่ยวสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ทางธรรมชาติซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะยังในต่างประเทศเอง กรณีที่ดรกิฟเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่บางทีเราไปไป,ไป,ประสบด้วยตนเองเราจะเห็น<ช>แล้วก็จะเข้าใจทันทีเลยใช่ค่ะนะคะ,คะแต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่บางทีเราไปเนี่ยเราจะเคยได้ยินนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้โลกแคบลงใช่ไหมคะ,คะด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเห็นคนเขาถ่ายคลิปมาฟ้องกันบางทีคนนั้นเป็นเด็ดดอกไม้บางทีไปเดินข้ามอย่างที่บอกว่าห้ามลักมอะ ขูดเขียนอะไรต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องรณรงค์กันเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของระบบการจัดการในการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะตามสถานที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ national park ต่างๆเนี่ยอย่างถ้าถ้าเรื่องของถ้ำนะคุณสุนรมันจะมีถ้ำหนึ่งที่อยู่ที่อเมริกาอยู่ในเอออยู่ในแคนตากูยชื่อถ้ำว่า mammoth นะคะ cave เรียกได้ว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยแหละในสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเขา เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการให้ดูชมวิทีทัศน์ก่อนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยมีอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การเข้าทำเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเดินไปออกนอกเส้นทางที่เขากำหนดไ้ไม่ถึงก็งจะมีเหมือนกับทางเดินให้เลยใช่มีทางเดินออให้ออก เขตของเขาใช่ค่ะเข้าใจว่าถ้ำนี้มีความคล้ายคลึงกับทั้งถ้ำคุณน้ำมางนอนเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่าเขามีทางเดินแล้วก็ลงลนไดโอ้โหลงแบบลึกมากเลยแล้วก็ขึ้นอีกทีนึงเรียกความต่างระดับของมันใช่ใช่ค่ะ้นลงลงเป็นเหมือนเอ่อเรียกว่าอะไรทั้งหินงอกหินย้อยไตกำแพงมีเหมือนเป็นหุบเล็กๆเหวหน่อยๆมีหมดคือเจ้าหน้าที่ทางคือก็มี มีท,ทางเดินไว้เลยคุณสุพรไม่สามารถเดินไปที่อื่นนอกจากทางเดินที่เขากําหนดไว้ให้ได้เพราะว่าถ้าออกนอกเขตก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ใช่ค่ะคือเขาจะมีการสํารวจไว้ค่ะคุณสุพรว่าเนี่ยคือเส้นทางที่คุณจะเดินไปเดินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลแต่ใช้เวลาเดินทั้งหมดถ้าจะไปถึงจุดที่ทปลายทาง,ออาทางสองชั่วโมงครึง่งฮายกิ้ง <H iking S 1> ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ปีนเขาได้แล้วก็ต้องมีคนนําทางคือเอาพูดง่ายๆคือต้องมีไกด์นา มะกรเทศอ่ะต้องมีนะคะถ้าไม่มีคือไม่ได้เราต้องจองก่อนด้วยจริงๆมันก็เหมือนการสร้างอาชีพอย่างหนึ่งส่วนใหญ่มะกรเทศหรือเขาเรียกพรานใช่ไหมบ้านเดาก็คือเป็นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนนั้นเองที่เข้ามาเหมือนกับเออมามาเป็นพรานให้หรือมาเป็นไกด์ใช่ไหมมาเป็นไกด์ให้ซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นแถวเป็นบ้านเขาเองเเขาก็จะรู้ชานาญมีประวัติศาสตร์มีอะไรเนี่ยก็แหมก็ เรียกว่าเขาก็สามารถที่จะเล่าอะไรได้ต่างๆนาน,ะนะแล้วก็รู้ว,ว่าตป็นไหนดีไม่ดีดอันไหนเป็นอันตรายแล้วก็<ช>สร้างอาชีพชแล้วก็สร้างความผูกพันค่ะอันนี้เดยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะใช่แล้วก็ เขาจะมีบอกเลยนะคุณสมพรคุณจะเตรียมตัวไปเที่ยวที่เนี่ยคุณต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเสื้อผ้าคุณต้องใส่ยังไงรองเท้าต้องเป็นอย่างไรอันนี้อุปนิสัยของคนต่างชาติในบางประเทศที่เขามีการเตรียมล่วงหน้าถึงได้มีการจองข้ามปีโอจองข้ามปีจริงๆจะเที่ยวที่หนึ่งนี่โอ้โหวางแผนกันยาวของเรานี้วันพรุ่งนี้จะไปแล้วแล้วก็ค่อยนั่นกอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเราในการจัดระเบียบใหม่ในเรื่องของการเที่ยวนะดิฉันว่านะใช่ค่ะแล้วก็ ในส่วนอื่นๆจริงๆเรายังเราเข้าไปเด็นอย่างเนี้ยเราเข้าแล้วคุณสุพรนี่เลยห้านาทีเลยห้านาทีค่ะก็ทีนี้พอจะตอบคําถามเรื่องอื่นได้บ้างไหมคะคุณสุพรยังจริงๆยังมีพรบส่งันนิ้สุดท้ายนะใช่ค่ะเดี๋ยวพูดนิดนึงก่อนไหมคะเพราะวันนี้วันสุดท้ายแล้วของพรบส่งได้ได้ได้ค่ะ ก็มีเรื่องที่บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะประกาศร,รับฟังความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505นะคะ <c oughs> ก็เรื่องราวก็คือให้มีการายกเลิกเกณฑ์ใช่ไหมคะ <c oughs> การตั้งสมเด็จพระราชาคณะโดยให้การแต่งตั้งปลดกรรมการมหาเทระทุกรูปรวมถึงเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาพเป็นพระราชํานาจของพระมหากษัตริย์ค่ะ อันนี้ก็หลายๆหน่วยงานวันนี้เนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นได้จนหมดเวลาแหละตอนเย็นนะช่ะแล้วก็เขาบอกว่าก็มีผู้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ประมาณ200กว่ารายอันนี้ไม่รู้มากหรือน้อยในความดูเห็นดิฉันเนี่ย,ด,ยดูเหมือนน้อยนะนะใช่นะคะเพราะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีปัญหามาหลากหลายอาจจะระยะเวลาจะน้อยไปไหมฮะยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดแต่ก็คือเป็นขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนแรกก่อนแล้วก็วกจะเนี่ยเข้ากระมลหรือเปล่าคือ ขั้นตอน,นต่อไปอเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะต้องคืออันนี้เป็นการรับฟังไว้ก่อนใช่ไหมคะแต่ขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคุณเสาร์พรว่าการเปิดรับฟังในเว็บไซต์ของกฤษฎีกาเองเนี่ยก็ก,ก็ก็ดีนะคะแต่ว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เองเนี่ยท้ายที่สุดต้องเป็นการใช้กับสงฆ์จึงบางทีเนี่ยการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยจะกะทางสงฆ์ที่จะต้องเป็นผู้ที่ถูกบังคับใช้กฎหมายนี้ด้วยเยข้าไม่ถึงหรือเปล่า เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคุณสมศรได้ยากเหมือนกันใช่อันนี้ก็ก็ฝากไว้นิดนึงว่าเออคือกฎหมายนี้มันต้องใช้กับกับทรงอะค่ะนะคะถ้าเราเปิดโอกาสให้ท่านได้มีโอกาสในการให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะใช่ค่ะมีท่านหนึ่งบอกว่าบางนาฝนตกหนักครับ มีท่านหนึ่งนะคะเข้ามานอยู่ในร่มแล้วเขาอยู่เนี่ยค่ะแต่กี้โดนฝนนิดหน่อยเหมือนกันค่ะคุณเฉดชายนะคะมีคาถามนิดนึงค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ขอถามเรื่องทะเบียนสมรสค่ะสามีภรรยาจดทะเบียนกันแล้วแต่เลิกลากันยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าแยกกันมาหนึ่งปีนะคะต่างคนต่างมีใหม่ไปจดทะเบียนสมรสเป็นโมคะหรือเปล่าอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการสมรสซ้อนนะคะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราก็คือสมรสขณะที่ตัวเองมีคู่สมรสอยู่แล้วนะคะการสมรสซ้อนนั้นตกเป็นโมคะค่ะอันนี้ต ามมาตรา1452นะคะชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้แล้วก็การสมรสที่ฝ่าฝืนก็คือสมรสซ้อนนะตกเป็นโมฆะตามมาตรา1495ประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์เพราะฉะนั้นไปยาก่อนดีไหม <laughs> ดีดีกว่าจะเก็บวาทำไม แล้วต่างฝ่ายด้วยนะต่างฝ่ายต่างไปจดทะเบียนใหม่่ะทำไมต่างฝ่ายไม่ไม่ไปยาให้มันเรียบร้อยค่ะวันนี้มีหลายท่านทักทายเรามานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์กิฟกับคุณเสวพรด้วยนะคะเสียดายมาไม่ทันไม่เป็นไรนะคะฟัง้อนหลังได้เวลาเราน้อยนะคะค่ะก็จริงๆเราอยากจะพูดคุยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละประเด็นเนี่ยบางทีให้มันเป็นเชิงลึกมากขึ้นแต่ว่าบางทีก็ต้อง บางวันข่าวเยอะไงคุณเจอพรใช่น่าสนใจเยอะนะคะบางวันมีหลายข่าวก็จริงแต่ว่าก็มีข่าวที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะพูดคุยใช่่คะในการส่งกําลังใจให้เด็กๆที่หมู่า Academy แล้วก็ทางทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้พบเด็กๆโดยไวและปลอดภัยนะคะวันอื่นๆจะมาคุยเมาส์ต่อเช่นเรื่อง BTS อะไรอี้เป็นต้นใช่ใค่ะผู้ได้รับผลกระทบสองสามวัน เจงลายหนนเนาะยกมือแล้วคา,าน่ะ <c oughs> เอาเหรอคะ <c oughs> ไม่มีเวลาแล้วหละค่ะงินเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายโดยด็อเตอร์ประพาพรโรจนสิริรัตน์ด็อเตอร์ปวีณนราเมธกุลและสิวพรยานณวิทยากุล